อย่างที่บอกว่าบ้านเราเองเนี่ยกาดห้ามตกนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันโควิด -19 กันไปดูเรื่องของขนส่งสาธารณะที่ตอนนี้กลับมาคนเริ่มไม่ work from home แล้วอ่ะส่วนมากนะครับร้อยละเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เต็มๆเลยเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานตามปกติแล้วรถไฟฟ้าแต่ละวันเมื่อก่อนเนี่ยเขาว่าคนใช้ประมาณ 800,000 คนต่อวันวันเนี้ยเริ่มกลับมาที่ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของเดิมแล้ววันเละวันนี้ประมาณสัก 600,000 คนต่อวันคนที่ไม่ใช้รถไฟฟ้านะครับเขาก็มาดูมาตรการว่ายังคงมีการเข้มงวดอยู่หรือเปล่าทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทั้งในส่วนของการตรวจวัดอุณหภูมิและใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปดูที่สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทนะครับพบว่ามันก็มีตัวเลขว่าคนสแกน QR code ของไทยชนะเนี่ยกับคนที่มาใช้จริงอ่ะตัวเลขมันไม่เท่ากันมันต่างกันคือหมายความว่าเอ๊ะจะมีคนสแกนหรือเปล่าอาจจะลืมหรือเปล่านะคะบางคนคืออันนี้เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าละเลยกันพอสมควรในการไม่ว่าจะเป็นการใช้รถไฟฟ้าหรือว่าการเข้าห้างสรรพสินค้าตัวเลขที่แท้จริงกับตัวเลขสแกนเนี่ยบางทีมันไม่สัมพันธ์กันคือจริงๆแล้วมันสำคัญเนอะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบโรคด้วยนะคะว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรช่วงระยะเวลาไหนถ้าเกิดว่ามีการกลับมาแพร่ระบาดอีกหรือว่าเจอคนเป็นจะได้ตามกันถูกนะครับแต่ว่าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เองนะครับคุณสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกนะครับว่าดูภาพรวมของรถไฟฟ้า BTS พญาไทความเข้มงวดเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้โดยสารที่มาใช้รถไฟฟ้าด้วยนะครับนอกจากนี้ทางการรถไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวรถไฟฟ้าให้ถี่มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและก็สำคัญเลยคือมีการจำกัดจำนวนคนที่จะขึ้นไปรอบริเวณชานชาลาไม่ให้แออัดจนเกินไปนะครับตอนนี้ตัวเลขที่บอกว่ากลับมาใกล้เคียงกับของเดิมแล้วเมื่อก่อนที่โควิดระบาดเนี่ยจะมีประมาณ 800,000 คนต่อวันตอนนี้จำนวนผู้ใช้บริการวันนึงเนี่ยราวๆ 600,000 คนต่อวันครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะ 600,000 กว่าแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่กลับไปถึงจุดเดิมแต่ว่าช่วงนี้มันก็เริ่มมีความแน่นเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็ทยอยเปิดนะครับผมก็มีระบบก็จะมีการประกาศอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็จะมีการเว้นระยะห่างมีการวัดอุณหภูมิทางข้างล่างนะครับคือจะพยายามไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมาออยู่ข้างบนที่ชานชาลานะครับคือจะให้มีการกักไว้ข้างล่างก่อนแล้วจะมีคนคอยดูตลอดนะครับแล้วก็ทำเมื่อกี้ทำ BS ก็เรียนว่ามันจะมีการติดต่อกันตลอดของแต่ละสถานีสมมุติถ้ารถมาเต็มก็จะมีการแจ้งเตือนให้สถานีต่อไปเนี่ยได้ระวังนะครับผมก็โดยรวมมาตรการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรัดกุมแล้วก็เข้มงวดเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยทางประชาชนเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นว่าการติดเชื้อในประเทศเนี่ยมันไม่มีมา40กว่าวันก็อาจจะมีการผ่อนคลายลงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามดูเทียบจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาในระบบกับจำนวนคนที่เช็คอินแอปไทยชนะเนี่ยต่างกันเยอะมากก็คือแสดงว่าผู้โดยสารเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะละเลยในการที่จะไม่เช็คอินเช็คเอาท์นะครับผมก็อยากจะเตือนให้พยายามเข้มงวดรัดกุมให้เหมือนเดิมเหมือนช่วงที่เราระวังกันมากๆครับขณะที่คุณสุมิตรศรีสันติธรรมผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนก็บอกนะครับว่าปัจจุบัน BTS ได้จัดขบวนรถไฟฟ้าถี่ขึ้นเต็มขีดจำกัดในช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็คือระยะห่างต่อรอบ2นาที25วินาทีเพื่อลดความแออัดภายในขบวนรถครับอย่างไรก็ตามขอฝากถึงประชาชนให้เผื่อเวลาในการมาใช้บริการด้วยโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนครับค่ะเห็นภาพนี้ก็ยังดีใจชื่นใจเนอะเพราะว่าพี่น้องประชาชนยังให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิด -19 ก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนยังสวมใส่กันอยู่นะคะอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะใช่ค่ะออกจากบ้านหรือว่าลงจากรถแต่ละคนเนี่ยผมเห็นทุกคนใส่กันคือเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าโทรศัพท์มือถือนี่เราขาดไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกวันนี้ห้ามขาดเด็ดขาดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะก็จะต้องใส่ทุกครั้งนะคะไม่ใส่เขาไม่ให้ขึ้นนะรถมงรถเมนะคะเรือโดยสารต่างๆก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยง่ายๆconvenience store ที่เปิด24ชั่วโมงไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะไม่ใส่หน้ากากนี่ไม่ได้เข้าไม่ได้นะบางทีผมต้องลืมหน้ากากคือลงจากรถแล้วจะวิ่งไปซื้อของต้องบอกน้องๆพี่อยากได้เนี่ยนะหยิบมาให้แล้วพี่มาจ่ายเงินข้างนอกเพราะว่าคือเราไม่ใส่หน้ากากเขาไม่ให้เข้าจริงๆใช่แม้แต่พี่แท็กซี่เองคุณผู้ชมวันนี้จากประสบการณ์เลยนะถ้าเกิดว่าลืมเนี่ยนะเขาไม่ให้ขึ้นรถนะคะหรือแม้แต่พี่แท็กซี่เองอย่างเราจะเห็นบางคนใส่ค่ะแต่ปิดไม่มิดค่ะ
ปิดไม่หมดค่ะเอามาไว้ตรงค้างแบบเนี้ยแบบนี้มันป้องกันโรคไม่ได้อันนี้ฝากเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะครับคือแต่ละอย่างอ่ะแต่ละที่อ่ะเขาพยายามทำให้ตรงกับในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขบอกมากที่สุดนะครับเราเองเนี่ยอย่าละเมิดเลยอย่างบางทีเรายังละอายนะคืออยากจะซื้ออยากได้ของแบบเนี้ยคือจะกลับไปเอาผ้าหน้ากากผ้าที่รถบางครั้งก็จอดติดขนาดนี้เขาขอไม่เข้าแล้วกันเอามือปิดปากแล้วบอกอย่าได้อันเนี้ยเออจริงแล้วมันก็เป็นส่วนคือเราต้องมีสำนึกในตัวเองก่อนนะมีวินัยมีวินัยเออมีวินัยถูกต้องนะคะหรือว่าอาจจะพกสำรองไว้อีกอันนึงก็แล้วกันนะคะ